กรณีของบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือ CKP นะครับก็งวดไตรมาส3เองโดยปกติจะถือเป็นไฮซีซั่นเพราะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากครับก็ต้องบอกว่าโครงการใหญ่นะครับของทาง CK Power นั้นก็จะตั้งอยู่ในสปป.ลาวเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนะฮะก็คือบรรดาเขื่อนต่างๆนั่นเองครับคุณธนวัตรตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการของทาง CK Power นะครับก็เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส3ว่าจะเติบโตได้ดีต่อเนื่องนะครับโดยเป็นผลมาจากปริมาณน้ำของโรงไฟฟ้าน้ำงึม2ในสปป.ลาวรวมถึงตัวของโรงไฟฟ้าไซยบุรีที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลน้ำหลากผนวกกับปรากฏการณ์ลานินญานะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่งผลให้แนวโน้มปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันบริษัทบางเขนชัยจำกัดหรือ BKC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CKP ก็ถือหุ้นอยู่ 100% เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM จำนวน3โครงการกำลังการผลิตติดตั้งรวม7เมกะวัตต์ซึ่งก็จะถือเป็นการเปลี่ยนผ่านของภาคขนส่งสาธารณะระบบรางมาเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเบื้องต้นทางฝ่ายบริหารก็สัญญาณดีนะฮะสำหรับงวดไตรมาส3นี้ CKP เนี่ยก็ดูอาจจะนิ่งมาระยะหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งเนื่องจากมีกำลังผลิตไฟฟ้าในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับที่ค่อนข้างจะสูงมากนะแต่การรับรู้รายได้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาใช่มันก็จะไม่ค่อยมีประเด็นหวือหวาจะมีบางช่วงบางตอนอย่างเงี้ยช่วงไตรมาส3ปีไหนนั้นน้ำเยอะefficiency นะฮะก็คือประสิทธิภาพในการผลิตไฟเนี่ยมันดีขึ้นใช่การขายไฟมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ก็จะเข้ามากระตุกกระเตื้องให้ตัวผลประกอบการเนี่ยอาจจะออกมาดูแล้วมีสีสันนะในช่วงสั้นๆให้สามารถเก็งกำไรกันได้ซึ่งในแง่ของการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปนั้นเนี่ยก็จะบอกว่า CKP เนี่ยมีโครงการใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาใช่ใช่นะอย่างล่าสุดก็คือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ด้านทางตอนเหนือของโครงการไซยบุรีก็คือหลวงพระบางพาวเวอร์นะอันนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างใช่แล้วอันนี้ก็เรียรอเรื่องการรับรู้ในอนาคตนะครับแต่เบื้องต้นนะครับในมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างนะว่าไตรมาส3ที่ทางฝ่ายบริหารออกมาส่งสัญญาณว่าจะดีนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็ประเมินนะครับว่าไตรมาส3เนี่ยตัวของ CKP จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,621 ล้านบาทก็ถือว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้น 59% นะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2,000 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบไตรมาส2ที่ผ่านมานะครับโดยเป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้มีการคาดการณ์นะครับว่า CKP มีแนวโน้มกำไรจะเข้าสู่รอบการเติบโตไปจนถึงปี2018เลยนะครับซึ่งก็มีแรงหนุนมาจากปรากฏการณ์ลานินญาและสถานการณ์ที่ดีขึ้นของโรงไฟฟ้าไซยบุรีนะครับดังนั้นนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมีการปรับคำแนะนำนะครับ CKP นะฮะจากซื้อเก็งกำไรเป็นซื้อนะครับแล้วก็มีการปรับราคาเป้าหมายนะครับจากเดิม4บาท30สตางค์มาเป็น5บาท20สตางค์ถ้าดูจากราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยอัพไซด์เมื่อเทียบกับราคาเมื่อวานเนี้ยสูงถึง 40% เลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเป้าสูงนะ5บาท20แต่ในนี้ถ้าไปดูรายงานจาก Refinitiv Consensus ที่ทำประมาณการรายได้รวมปี67ของ CKP เนี่ยไว้ที่ 1,041 ล้านบาทโดยประมาณนั่นก็นำมาซึ่งราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยนะครับย้ำว่าในส่วนที่เป็น Consensus อยู่ที่4บาท59สตางค์ก็อาจจะต่ำกว่าราคาที่ทางกรุงศรีประเมินไว้เมื่อครู่แต่ถ้าดูในแง่ของอัพไซด์เนี่ยเนื่องจากว่าราคาหุ้นปัจจุบันของ CKP นั้นล่าสุดปิดที่3บาท74นะก็จะคิดเป็นอัพไซด์ที่สูงถึงประมาณสัก 24% ด้วยกันเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าจังหวะนะในแง่ของช่วงนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเรื่องของงบที่ออกมานะครับแต่ว่าหลายคนก็ไตรมาส3เป็นช่วงไฮซีซั่นของ CKP อยู่แล้วนั่นเองนะครับ